ได้ยินมาว่าถามคุณอ้อยว่าคดีนี้ถ้าทนายตั้มมากราบเนี่ยจะถอนฟ้องไหมคุณอ้อยในวันนี้เขาบอกไม่ถอนฟ้องไม่ยอมความนะฮะดังนั้นถ้าอ่านจากตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่านจากคำตอบตรงนี้แล้วเนี่ยก็แกะไปได้ว่าถ้าหากว่ามีใครแนะนำในเรื่องที่มันจะฟ้องข้อหาเพิ่มเติมได้นะฮะเขาก็จะฟ้องนะดูแล้วนะฮะเขาก็จะฟ้องจะแจ้งความเอาผิดกับทนายตั้มในข้อหาที่มันมีความอยู่จริงๆนะฮะก็อาจจะต้องหาทนายอาจจะต้องฟังตำรวจดูก่อนอะไรนะนี่เป็นความเห็นของตำรวจใช่ไหมครับครับก็ผมว่ามีโอกาสที่จะแจ้งข้อความผิดอะไรต่างๆกับทนายตั้มเพิ่มได้นะฮะส่วนมีอีกทีหนึ่งเขาคงจะคิดขึ้นมาเองแล้วก็รู้สึกความเสียหายเกิดขึ้นเองเขาก็จะฟ้องด้วยนะฮะก็ต้องติดตามคลิปที่ผมจะออกต่อไปนะฮะว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีในข้อหาอะไรเห็นพี่นกพาดนะปล่อยข่าวซะโอ้โหผมอ่านแล้วก็ตกใจเลยนะครับพี่นกแหมบอกว่ามีคนปล่อยข่าวว่าพี่อ้อยจ้างคุณสนธิออกมาแฉทนายตั้มด้วยจำนวนเงินมหาศาลจริงไหมแล้วก็แคชชั่นมาครับพี่หมูแหนมาเฉลยบอกว่านะคุณอ้อยจ่ายค่าจ้างคุณสนธิในการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยราคาที่แสนแพงมากคือจ่ายวายไป1ขวดและช็อกโกแลตอีก1ถุงเออใช่อ๋อเป็นพี่นกเองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่ก็คงทีมงานนะคงทีมงานแต่ผมเห็นไงฮะอ่านแล้วผมก็ตกใจโอ้มีคนกระปล่อยข่าวขนาดนี้เลยอ๋อก็คือเป็นน่าจะเป็นรองคำของแอดมินผมอยู่ในเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เห็นกันจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ได้มาพบกันครั้งแรกนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเขาก็มาขอบคุณด้วยการนำวายแล้วก็ช็อกโกแลตนะฮะมาขอบคุณช็อกโกแลตเนี่ยมาให้ครับก็แค่นั้นก็ในกลุ่มของคนเยอะฮะฝ่ายคุณน้อยก็มาเยอะฝ่ายทางกบก.ของส่วนที่ท็อกก็มีไป 4-5 คนนะครับมากี่คนครับฝั่งของคุณอ้อยวันนี้เพราะว่าถ้าฝั่งมาเมื่อวันก่อนที่พบกันครั้งแรกเมื่อต้นตุลานั้นฝั่งของคุณอ้อยน่าจะประมาณ 6-7 คนได้ใช่ไหมฮะครั้งนี้กี่คนเดิมฮะชุดเดิมฮะ 6-7 คนเหมือนกันชุดเดิมนั้นเลยสอบถามหน่อยเพราะว่าไม่เคยมีสำนักข่าวใดนะในประเทศไทยที่จะเข้าตัวถึงตัวคุณอ้อยแล้วตอนนี้กับคุณน้อยก็ตามทีนะมีแต่ลุงนกกับลุงสนธินี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยขอถามได้มีคำถามไหมว่าที่คุณอ้อยมาเนี่ยนำวายฝรั่งเศสนะประเทศฝรั่งเศสนะพี่ชาตินะฝรั่งเศสนะประเทศต้นตำรับของวายนะพร้อมด้วยช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะไม่รู้จักปารีสหรือเปล่าอาจจะเป็นช็อกโกแลตของเธอก็ได้เธอก็ทำร้านขนมนี่นะฮะช็อกโกแลตยี่ห้อลินนะฮะน่าจะของวิทย์หรือเปล่าครับหรือของซึ่งของวิทย์นะไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ว่ะฮะอ๋อสวิตเซอร์แลนด์โอเคยี่ห้อนี้เป็นช็อกโกแลตที่รู้จักกันทั่วโลกครับก็เรียกได้ว่ามีติดไม้ติดมือมาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณแต่เธอได้บอกไหมว่าหลังจากที่ได้เห็นข่าวแล้วนะครับหลังจากที่ได้เห็นข่าวแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพึงพอใจแสดงอาการว่าเอ๊ข่าวนั้นน่าจะต้องอย่างนี้ข่าวนี้มันขาดตรงนั้นหรือข่าวนั้นโอ้โหเขียนดีมากเลยอย่างงั้นอย่างนี้เพราะว่าที่ผมถามนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมถามคุณนพรัตน์ก็เพราะว่าคุณนพรัตน์ก็ได้เคยเล่าให้เราฟังแล้วว่าตอนที่มาเจอกันน่ะครั้งแรกที่บ้านพระอาทิตย์ก็คือต้นเดือนตุลาคมซึ่งตอนนั้นพอเก็บข้อมูลถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายเสียงถ่ายไว้ทั้งหมดแล้วคุณสนธิสั่งไว้เองบอกอย่าเพิ่งลงข่าวรอให้กระบวนการมันไปเป็นระยะแต่ปรากฏว่าทนายตั้มเข้ามาเร่งของเขาเองก็ไปออกหนกระแสปุ๊บโพสต์พาดพิงถึงคุณสนธิแล้วก็มาท้าคุณสนธิงงงี้งานแกก็เลยจัดเลยรัดคิวให้เลยนะฮะ
ซึ่งคุณอ้อยก็คงไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวนี้มันจะเกิดเมื่อไหร่แต่พอมันปรากฏออกมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ที่มาพบกันเนี่ยนะครับเอ๊ะวันไหนนะเมื่อวานหรือวันนี้นะวันนี้ครับวันนี้ครับเวลาเที่ยงวันนี้เวลาเที่ยงที่มาพบกันเนี่ยคุณอ้อยความพึงพอใจที่ได้เห็นข่าวที่เธอได้คาดหวังว่าจะสู้กับทนายตั้มได้เนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับก็เขาก็รู้สึกพอใจฮะแล้วก็รู้สึกดีตรงที่ว่ามีที่พึ่งนะฮะในการที่จะดำเนินคดีกับทนายตั้มนะก็เขาเป็นคนพูดน้อยอ่ะฮะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็พูดประมาณนี้นะตีความได้ประมาณนี้ครับว่าดีใจที่ได้พึ่งพาสื่อนะที่ทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นนะแล้วก็มีความมั่นใจกล้าหาญที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความจริงครับเพราะว่าที่มาหนนั้นเนี่ยก็เพราะว่ารู้ว่าทนายตั้มเนี่ยเขามีของมีคนมีอะไรอยู่ในมือเยอะถึงขั้นยกหูหาโทรศัพท์หารัฐมนตรีคุยวิดีโอคอลให้เห็นหน้าเห็นตากันได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาและพาไปพบรัฐมนตรีได้ว่าการกระทรวงใหญ่ได้ถึงฮ่องกงได้เนี่ยโอ้ธรรมดาที่ไหนนะฮะมีเพื่อนเป็นตำรวจใหญ่อะไรต่อมีอะไรคอนเนคชันกว้างขวางมีสื่อในมืออีกต่างหากจะไปออกวันไหนก็ได้นะจะอะไรก็ได้ก็คงรู้สึกว่าต้องหาคนที่มีบารมีพอมีกำลังพอที่จะซดกันได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับใช่ครับเขาก็เลยคงจะเลือกคุณสุทธินะครับครับเขาน่าจะใช่ตามนี้ครับแก้วได้เล่าให้ฟังไหมครับพี่มาอะไรฮะครับเจ้าได้เล่าให้ฟังไหมครับเมื่อวานเนี่ยรองผู้การกองปราบเนี่ยกับคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไปสอบปากคำอะไรบ้างครับผมไม่ได้เล่าครับตรงนี้เขาไม่ได้เล่าครับอ๋อเพราะว่าทางรองผู้การกองปราบเมื่อวานเขาบอกว่าเขาแล้วคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไปสอบปากคำเจ้าอ้อยนะที่ปากช่องนะครับครับครับใช่ครับเมื่อวานเขาคงจะไปอ่ะฮะคงจะพบพนักงานสอบสวนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามนะฮะไม่ได้ถามเพราะว่ามันมีคนมากนะครับก็เลยไม่ได้ถามใครในเรื่องแบบนี้นะครับ คือที่ดูไทม์ไลน์ของคุณเจ้ของเจ้อ้อยที่บอกว่าจะอยู่บ้านเราเนี่ยประมาณ5สัปดาห์ใช่ไหมครับพี่นกแล้วทีนี้กว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินทำคดีเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควรเขาเจ้าอ้อยเนี่ยจะอยู่ที่ไทยต่อหรือว่าจะกลับไปที่ฝรั่งเศสเลยฮะน่าจะอยู่ต่อนะน่าจะอยู่จนในเรื่องของคดีในระบบของการสอบสวนอะไรต่างกับตัวแกแล้วเสร็จนะฮะอ๋อครับครับครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนตั๋วเลื่อนการเดินทางออกไปอีกได้ไม่จำกัดนะฮะผมว่าพอเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะตัดสินใจอยู่ต่อจนกระทั่งมีการสอบสวนมีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะกลับนะฮะอืมไม่อย่างคุณอ้อยอย่างเดินทางฝรั่งเศสมันก็แค่ปากซอยอ่ะใช่ไหมฮะครับก็สิบกว่าชั่วโมงเองสิบห้าชั่วโมงเองเขาถูกหวยเนี่ยเขาซื้อแค่17.5 ยูโรนะฮะแล้วก็ถูกลงวันพอร์ตเนี่ย11.5 ยูโรอยากรู้ฮะว่าวันนั้นที่คุยกันได้ถามเรื่องที่มาของเงินแล้วก็ทนายตั้มเขาอ้างว่าคุณอ้อยเนี่ยถูกลอตเตอรี่ของยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลัก 5,000 ล้านถูกถึง 10,000 ล้านนะอันนั้นทนายตั้มแต่ทีนี้คุณอ้อยเขาว่าไงฮะก็ถูกจริงผมก็เห็นหลักฐานนะ
ห็นหลักฐานหมายถึงมูลค่าครับมูลค่าว่า 5,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านหรือยังไงได้แจ้งมันถูกอย่างนี้ครับมันถูก2 อย่างคือเขามีรางวัลที่ถูกโดยตรงนะฮะกับเป็นรางวัลที่เขาเพิ่มให้ในกรณีที่มันมีตัวเลขอะไรต่างๆนะฮะแล้วแต่เงื่อนไขเขานะฮะก็ได้อีกเท่าตัวก็เป็น10,000ล้านประมาณ10,000ล้านโอ้โหโอ้โหคือถ้าเป็นหวยบ้านเราก็ลักษณะเหมือนกับว่าถูกหวยเสร็จแล้วก็มีแจ็คพอตรางวัลแจ็คพอตเพิ่มใช่ไหมคล้ายๆกันนะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนะเขาถูกรางวัลใหญ่ปกติเนี่ยนะครับ178ล้านเศษนะยูโร178ล้านเศษยูโรครับนะครับแล้วก็มีรางวัลเพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งนะฮะก็ลองคิดดูโอ้โหประมาณ10,000ล้านเหมือนกับบ้านเราสมัยตอนก่อนนู้นนะที่มีรางวัลแจ็คพอตอ่ะถูกแล้วก็มีรางวัลแจ็คพอตเข้าไปอีกโอ้โหผมคำนวณดูแล้วผมกดเครื่องคิดเลขแล้วฮะครับถึงไหมฮะถึงไหมฮะ178ล้านนะก็ประมาณ 4,000 กว่าสี่พันล้านบาทไม่ฮะ178ล้านเนี่ยนะคูณด้วย35นะครับคูณ35เพราะว่า1ยูโรแถวๆ35ใช่ไหมเพราะว่าที่โอนเงินให้ทนายตั้มเนี่ย2 ล้านยูโรก็คือ71ล้านบาทก็แปลว่า1ยูโรนั้น 35.5 ล้านบาท35คูณไปดังนั้น178คูณ35เท่ากับนี่ฮะเอาตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะ 6,230 ล้านประมาณนี้ฮะประมาณนี้นี่คือ178ล้านคูณด้วย35ได้เท่านี้ 6,230 ล้านถ้าคูณด้วยรางวัลแจ็คพอตอีกเท่าตัวคูณ2มันจะเป็น 12,000 ล้านก็ใช่อ่ะฮะใช่โอ้เอาละภาษีก็คงจะเยอะเหมือนกันแหละน่าจะไม่ต่ำกว่า 40% ละดูท่าแล้วแต่ว่ากำลังคำนวณดูเฉยๆว่าเธอถูกรางวัลเนี่ยเท่าไหร่นะฮะภาษีเนี่ยไม่เกี่ยวกับทนายตั้มนะภาษีเนี่ยมันก็เป็นของฝรั่งเศสใช่ไหมใช่อันนั้นภาษีดอกแรกที่เสียภาษีจากรางวัลนี้ครับโอ้โหได้แค่ถูกรางวัลตรงๆเนี่ยถูกรางวัลใหญ่นี่ก็ยากแล้วนะเพราะว่าซื้อแค่ 11.5 ยูโรแค่นั้นพี่ชาติ17อ๋อ17แล้วฮะ17อ๋อ17.5 ยูโรนะฮะโอ้ยจะต้องซื้อตั๋วไปฝรั่งเศสแล้วครับพี่หมูพี่นกฮะ แค่ถูกรางวัลใหญ่ธรรมดาเนี่ยพี่ชาติกับผมเนี่ยตายอีกกี่ชาติก็ไม่ได้จะถูกหรือเปล่าแต่นี่นอกจากถูกรางวัลใหญ่แล้วยังแถมแจ็คพอตให้อีกเบิ้ลเข้าไปคูณ2โอ้โหเอาละเป็นความโชคดีเฉพาะตัวนะฮะผมถึงบอกไงว่าไปปารีสกับกรุงเทพนี่ก็เหมือนออกจากปากซอยไปออกจากบ้านมาปากซอยครับนะ